มาดูลุคกี้กันบ้างนะคะอยากให้มินเอเนี่ยพูดถึงลุคกี้เพราะว่าลุคกี้ในฤดูกาลนี้หลายคนเนี่ยก็โดดเด่นนะแต่ว่าทีเนี้ยเราจะรีเซิร์ฟไว้ก่อนสำหรับเชทโฮมเกรนนะคะแล้วก็เวมบี้เพราะว่าเป็นอันดับ1แล้วก็อันดับ2อยู่แล้วแน่นอนใช่และคนอื่นๆล่ะคะดูแล้วเนี่ยเป็นคนไหนบ้างที่น่าจะเข้าสู่ออลลุคกี้ทีมทั้ง2ทีมค่ะคือออลลุคกี้ทีมเนี่ยนะครับน้องๆอาจจะไม่เข้าใจคือเขาจะเอานักกีฬาหน้าใหม่ที่เรียกว่าลุคกี้เนี่ย10คนไม่ได้คำนึงถึงอันดับใดๆทั้งสิ้นผลงานดีที่สุดเนี่ยทีม1ทีม2 10คนในฤดูกาล2คนแรกอย่างที่แอดมินตูนพูดยังไงก็ต้องเป็นวิกเตอร์แวมบันยาม่าแล้วก็เชทโฮมเกรน2คนนี้เนี่ยละเอาไว้ก่อนไม่ต้องไปพูดแล้วเพราะว่า2คนนี้นี่คือสุดยอดอันดับ3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยเริ่มกันที่3 4 5ก่อนจะเป็นทีมแรกเนี่ยอันดับ3ขอยกให้กับแบรนดอนมิลเลอร์รูกี้ดราฟต์อันดับ2ที่อยู่กับชาร์ลอตต์ฮอนเนสจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกคนนึงนะฮะที่ผลงานเขาค่อยๆดีขึ้นตามลำดับในช่วงแรกๆเนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่าคนไปสนใจวิกเตอร์กับเชตมากกว่าแล้วก็ทีมเขาก็มีลาเมโลบอลเป็นแกนหลักแต่หลังจากที่ลาเมโลบอลเจ็บยาวเนี่ยแบรนดอนมิลเลอร์เนี่ยค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเราเห็นทั้งการข้ามการยิงการป้องกันดังนั้นเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดสมมุติว่าลาเมโลบอลกลับมาถ้าเกิดทั้ง2คนนี้เนี่ยสามารถจูนกันติดเล่นร่วมกันได้เนี่ยแล้วยังมีมาสบิจิตอีกคนหนึ่งชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นถึงขอเรียกว่าแบรนดอนมิลเลอร์เนี่ยยังไงก็ต้องติดทีมแรกคนต่อไปเนี่ยอันนี้ชอบส่วนตัวนิดนึงไฮเม่ฮาร์เคสจูเนียร์ลูกี้ดราฟต์อันดับที่18ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย LA Lakers มีโอกาสที่จะหยิบไปได้ไม่ยอมหยิบเสียดายแทนพอละพูดละเครียดแล้วไปอยู่มายามี่ฮีทเนี่ยกลายเป็นเหมือนโอ้โหเหมือนถูกสร้างมาเพื่อมายามี่ฮีทยังไงไม่รู้อะกลายเป็นสาวกฮีทคัลเจอร์ไม่เราแอบปลอบใจตัวเองนะว่าแบบถ้าหากเขาไม่อยู่กับเลเกอร์เขาอาจจะไม่ชายขนาดนี้ก็ได้นะเราเห็นจังหวะการเล่นที่ดูเหมือนไม่ใช่รุกกี้อะคือคำว่าเหมือนไม่ใช่รุกกี้หมายความว่าเหมือนเขาอยู่ในทามมิ่งของตัวเองจังหวะเคาะโพสหมุนยิงระยะกลางเราเห็นโพสหมุนยิงใส่เลบรอนเราก็เห็นเขาทำได้ไม่ใช่ว่าแบบโหเร่งรีบจะทะลุทะลวงจะชนแหลกอย่างเงี้ยไม่มีไฮเม่ฮาร์เคสยิง3ก็ได้ข้ามก็ดีพยายามช่วยเล่นเกมรับคือขึ้นมาเสริมแม้มีฮีทได้กลายเป็นนักกีฬาที่ได้รับการยอมรับของสตาฟทีมรุ่นพี่ในทีมอย่างจิมมี่บัตเลอร์อย่างแบมเดเปโยเนี่ยก็ชื่นชมชื่นชอบมากเลยก็ขอเลือกไฮเม่ฮาร์เคสจูเนียร์และอีกคนนึงครับให้เป็นเดริกไลฟ์ลีเดอะเซคันด์คนนี้คือลูกี้ดราฟต์อันดับที่12เนาะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาช่วยงานทีมดัลลัสแมริกส์ได้แบบเกินคาดไม่มีใครคาดคิดเลยว่าเดริกไลฟ์ลีเดอะเซคันด์จะทำได้ดีขนาดนี้เล่นร่วมกับลูกาดอนชิตได้อย่างลงตัวอ่ะตอนนี้เนี่ยไม่เป็นไรขยับไปเป็นสำรองเพราะว่าแดเนียลแกฟฟอร์ดกำลังแรงก็ไม่เป็นไรพอไปอยู่ทับสำรองก็ยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับอย่างที่บอกว่าทำให้แฟนๆเนี่ยนึกถึงสมัยที่ดัลลัสมีไทสันแชนเดลอร์ตอนนั้นคว้าแชมป์ร่วมกับเดิร์กโนวิสกี้นี่คือสิ่งที่ส่วนตัวขอเลือกเดริกไลฟ์ลีเดอะเซคันด์ที่เลือกมาแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นทั้งนั้นเลยนะเออจริงๆเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนต้องได้ยินอ่ะต้องคุ้นหูอ่ะใช่ตุนว่าลูกี้ในฤดูกาลนี้แต่ละคนน่ะอย่างที่เอมินเอพูดมาทุกคนเลยเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นที่จับตามองของแฟนๆแล้วก็สื่อด้วยทีนี้เราขยับไปบ้างค่ะแล้วทีม2ล่ะคะทีม2เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยอันดับ5เนี่ย5กับ6เนี่ยเลือกค่อนข้างยากแต่สุดท้ายตัดสินใจเลือกเดริกไลฟ์ลีไปละเป็นคนที่5ติดทีมแรกไปดังนั้นคนที่6เนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากครับขอเลือกแบรนดอนโพเชมสกี้นี่คือรุกกี้ดราฟต์อันดับที่19ของ Golden State Warriors นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะทำผลงานได้ขนาดนี้แต่เจ้าตัวค่อยๆทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวด์เล่นเกมสวนกลับเร็วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดักฟาวล์เกมบุกดักแท็กเนี่ยโอ้โพเชมสกี้นี่คืออันดับ1เลยนะยอมรับจิตใจเลยไม่น่าเชื่อแล้วช่วยยิง3คะแนนก็ได้อย่างที่บอกว่าทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยสุดท้ายขึ้นมาเป็นตัวจริงขึ้นมาเป็นหนึ่งในทีมกู้หน้าตาให้กับ Golden State Warrior พอขยับเคลย์ทอมสันไปเป็นสำรองอ่ะโอเคก็ดีขึ้นค่อยๆลงตัวกับคริสพอลเล่นร่วมกับโมเสสมูดดี้อะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เลยสร้างความต่อเนื่องพอโพเชมสกี้ลงมาอย่างที่สตีฟเคอร์บอกว่าเขามีความต่อเนื่องให้กับทั้งทีมไม่มีหายไปจากเกมเลยนี่คือข้อดีของตัวเขาก็เลยขอเลือกแบรนดอนโพเชมสกี้ต่อไปคนที่7นะครับอันนี้ให้คีรันเทจอร์จคุณชื่อไหมคุณอันนี้ก็เป็นของยูทาห์แจ๊สเป็นลูกี้ดราฟต์อันดับที่16ครับเป็นอีกคนนึงนะที่แม่นจริงๆอย่างในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก
การทำแต้มของคีออนเทจอร์จเนี่ยสูงมากนะครับระดับ27แต้มต่อเกมแล้วยังมีการยิง3คะแนนทะลุ 50% ดังนั้นถ้าเกิดพัฒนาดีๆต่อไปเนี่ยคีออนเทจอร์จเนี่ยจะเป็นนักกีฬาที่ยิง3คะแนนให้กับทางยูทาห์แจ๊สได้อย่างสบายๆแน่นอนก็เลยขอเลือกคีออนเทจอร์จคนที่8ให้แคมวิตมอร์แคมวิตมอร์เนี่ยเป็นนักกีฬาที่ถ้าเกิดย้อนกลับไปก่อนที่จะเข้าสู่การดราฟต์เนี่ยพวกเราสองคนทำวิดีโอม็อกดราฟต์ว่าทีมนั้นทีมนี้น่าจะเลือกใครคนนั้นคนนี้เนี่ยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีแคมวิตมอร์นะครับอยู่ในท็อป10แต่สุดท้ายแล้วทายผิดไปมาแคมวิตมอร์เนี่ยหล่นไปถึงอันดับที่20แล้วก็เป็นฮิวสตันร็อกเก็ตส์ที่ได้ไปซึ่งก็ถือว่าเป็นได้ของดีมากๆนะครับแล้วเพื่อนๆลองดูแคมวิตมอร์ไม่ว่าจะเป็นการปิดแต้มรอบๆปากห่วงนะครับพลังในการยัดห่วงนี่คือสุดยอดต่อสู้ตั้งใจช่วยทั้งรีบาวด์ช่วยทั้งเซตสกรีนทุกอย่างทำดีหมดเลยกลายเป็นของดีของฮิวสตันร็อกเก็ตส์และในส่วนของคนที่9คนที่10นะครับให้เป็น2พี่น้องทอมสันของดีทรอยต์พิสตันแล้วก็ของฮิวสตันร็อกเก็ตส์ทั้ง2คนนี้เนี่ยสไตล์การเล่นคล้ายๆกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามช่วยรีบาวด์ช่วยเกมรับช่วยการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทำแต้ม2คนถือว่าอาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแต่มีอนาคตมีการเล่นที่ดีแล้วก็น่ายอมรับในฐานะที่เป็นรุกกี้สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนดังนั้นขอเลือก2คนนี้ครับอยู่ในทีม2ของ All Rookie Team ในปีนี้นี่คือ10คนใช่แล้วนี่ก็คือ10คนนะคะที่เอมิเน่คิดว่าน่าจะติด All Rookie Team ในปีนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรบ้างคิดเหมือนกันแตกต่างกันยังไงนะคะคอมเมนต์มาคุยกันอยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆเนี่ยให้ใครบ้าง